เวลา14:50 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร์เลาหพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันประสูติและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกมูลนิธิจัดพิธีขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงมีต่อมูลนิธิที่ผ่านมามูลนิธิยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และการร่วมจิตรวมใจของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันให้ทุนการศึกษาแล้วเกือบ 32,000 ทุน